โอเคของบุรีรัมย์เมืองทองผ่านไปเมื่อกี้ไอ้เจ้าเบ้งบอกว่าให้พูดเรื่องชลบุรีพูดแน่นอนไม่ต้องกลัวโอ้โหผมจะมาโจเซ่มูรินเตียผมจะมาอวยคอนเตียอันโตนิโอคอนเตียต้องยอมอ่ะโทมัสทูเตียสุดยอดคุณลองไปส่องเลยนะลีกทั่วโลกสโมสรที่จะอยู่อันดับ2ได้สคอร์ตแบบนี้เนี่ยไม่มีหรอกเห็นสคอร์ตก็ตกใจแล้วล่าสุดเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแอดไลน์สะสมพบประเสริฐอ่ะเป๊ปก็ใช้นะพอลเมอร์ไงโคพาลเมอร์แต่ใช้ในเกมโคพาลเมอร์เนี่ยลงน้อยกับบุคลีเหลี่ยมดีนะสุดอันนี้ราชตะทุกวันนี้กูยังจำชื่อนักเตะผมจะบอกให้อาจจะพูดเลยป่ะเอาเลยชลบุรีก่อนเลยชลบุรีแก๊งเนี้ย 4-5 คนก่อนผมกับก่อนที่ผมจะไปญี่ปุ่นผมภาควันโค้กครับเด็กท่าข้ามชุดเนี้ยไปนี่มาเนี่ยโค้กครับเนี่ยคือแก๊งท่าข้ามบุกอะไรปากหลังเตี้ยพังเลยโถเลยนี่รับหลังเตี้ยแก๊งเนี่ยคือเล่นโค้กครับมาคือบอลเยาวชนของแท้ของท่าข้ามแม่งผ่านเล่นฟุตบอลกมละบ่าย2โค้กครับ4โมงแล้วผมไปโค้กครับรอบคัดเลือกที่จันทบุรีผมไปกินข้าวกับนักเตะแก๊งเนี้ยรัชตะหมอรักษาบุคคลีวรรณกิจตากาแมนกัปตันทีมโค้กครับโหผมไม่น่าเชื่อว่าจากวันนั้นถึงวันนี้คือกี่ปีประมาณ3ปีเล่นไทยลีกแล้วเล่นไทยลีกในวันที่อยู่อันดับ2ต้องใช่ผมแบบโหพวกมึงนึกสุดว่ะกิจสากรรมแมนกับตันทีมอ่ะตอนนั้นเป็นกับตันทีมโค้กครับนี่กับตันทีมชลบุรีชุดใหญ่อืมยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ขึ้นมานะเนี่ยแล้วเราลองไล่นะชิสนุพงษ์โชติเล่นอย่างดีแล้วไอ้ที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเค้ามาเพื่อเป็นสำรองนะไอ้เหี้ยมันเล่นดีด้วยนะเว้ยก็ลงก่อนเจ้าชายอ่ะลงก่อนเจ้าชายเมื่อกี้แล้วดูไอ้เจ้าบุคลีอ่ะโอ้เล่นอย่างดีอายุ17เอง17กำลังจะ18ไอ้เนี่ยเปลี่ยนบุคลีออกนพนลลงยังได้ไม่เท่าบุคลีอ่ะทรงชัยทองฉ่ำล็อกหลบลูกแดนหน้าหน้าก็เขียนโทษอ่ะล็อกหลบอดิศักดิ์กับโซเลสอ่ะกูแต่เรื่องนี้คือถามว่าโอเคเด็กที่มันเก่งอ่ะเราต้องยอมรับว่ามันอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่แต่คนที่โคตเตี้ยใจนี่คือโคตเตี้ยจริงว่ะใครจะกล้าพี่ใครจะกล้าส่งพี่แล้วเจอท่าเรือพี่ส่งใส่ชุดนี้ไปเล่นอ่ะแม่งเหมือนฆ่าตัวตายเลยแล้วความพีคคือมันชนะท่าเรือด้วยโอเคในมุมนึงอะท่าเรือต้องยอมรับว่า1ไม่สมบูรณ์ตัวผู้เล่นไม่ครบเพิ่งกลับมาจากโควิดความฟิตไม่ได้โค้ชทงพูดเลยนะว่าท่าเรือวันนั้นคือเสียทรงชิบหายจริงโดนเด็กฉลามชนแบบไอ้นี่เลยอะแบบสอนเชิงเลยอะเออโดยเฉพาะไอ้ลูกที่ตัดลายล้ำหน้าลูก2อะที่สิทธิพงษ์โชติอะที่หยอดไปอะอืมโอ้โหหยอดลูกนั้นจริงว่ะแต่ต้องยอมแล้วว่าวิ่งจริงเด็กชมรีวิ่งเยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้มันทำให้เห็นอย่างหนึ่งนะเว้ยว่าบอลไทยมันกำลังจะไปสู่ยุคของการใช้เงินซื้ออย่างเดียวไม่ได้เป็นแนวถูกต้องเอาเมืองท่าเรือเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่การที่คุณใช้เงินซื้อทั้งหมดอะความกระหายมันต่างกันด้วยพี่ความกระหายมันต่างกันมากเลยว่ะแล้วทีนี้มันจะชนะได้ด้วยอะไรวะต้องคือกลายเป็นว่าการซื้อสตาร์มามันหรือจริงๆมันการซื้อสตาร์มาโดยที่มันต้องมีโค้ชที่สามารถเอาสตาร์อยู่ด้วยหรือเปล่าเออแต่ผมว่าถ้าพูดถึงการท่าเรือผมว่านักเตะผมดูไอ้ลูกที่3ดิมาตินสตูเบิร์มไปยืนทำไมอ่ะผมถามหน่อยเออยืนทำไมไปยืนไม่เช็คล้ำหน้าเลยอ่ะทั้งที่เพื่อนมันเช็คกันหมดแล้วแล้วผมเห็นนะพอดิสปูโรยิงเข้าแม่งยกมือบอกล้ำหน้าบอกยกมือเอาไม่รับกูอยู่อาเซียนนะทีมชาติอ่ะไม่ได้ผมว่าแอบเสียดายไอ้แก๊งที่ตะทอนที่ตะวีเนี่ยจริงๆนักเตะอย่างเงี้ยท่าเรือควรจะใช้ด้วยดูแบบว่ามีเลือดแบบนึกออกมั้ยวิ่งที่ตะทอนที่ตะวีอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเค้าก็ยังใช้แบบโกซุนกิเนี่ยไม่ได้ละโอ้โหเล่นไม่ได้ละไม่ผมฝากนะแฟนท่าเรือแฟนท่าเรือเนี่ยคนก็คิดอย่างงี้แหละผมก็ไม่อ่านตามกันเออถ้าคุณทีมคุณจะเป็นแชมป์นะคุณใช้เซอร์โจโซเลสที่อยู่กับทีมมายาวนานโกซุนกิที่ทีมอย่างบุรีรัมย์ใช้มาจนแบบไอ้เหี้ยมันเป็นมึงโกซุนกินี่มันนานมากนะเว้ยโอ้ก็ตั้งแต่บุรีรัมย์ยุคพีคๆอ่ะบุรีรัมย์เอาออกมาเนี่ยโอเคเค้ามองว่ามันคือเริ่มไม่ไหวแล้วพีคนะนี่คุณยังเก็บไว้กับทีมอีกกี่ปีอ่ะแล้วส่วนโรเชล่าอีกโรเชล่าเนี่ยเป็นคนแรกที่พวกเราพูดเลยนะเออโรเชเอาอย่างงี้ย้ําให้คุณเห็นภาพเลยนะคุณลองคิดนะว่าโรเชล่าสมมติเปลี่ยนเป็นโฮชาก็ได้โอ้โหปึ๊ก
ป็นสุราก้าเป็นคีริตก็ได้ต้องกลางเนี่ยกลางที่ทุกวันนี้ใช้เนี่ยโกซุนกิเนี่ยสมมุติเป็นสักใครมีใครบ้างอ่ะกลางเทพเอเชียอินเกโซอินเกโซอาเซียนด้วยไม่ได้เลยช่วงหลังกูก็ไม่แปลกใจทำไมถึงปล่อยทุกทีมเลยกลางสหรัฐไงพี่ตังเลยไม่เอาแบบเอเชียดิโคต้าเอเชียโกซุนกิก่อนอ่ะโหกลางโคต้าเอเชียมันก็ไม่ค่อยมีใครใช้เลยพี่เพราะว่ากลางไทยมันดีกลางทีมชาติไทยดีใช่ไหมไม่ต้องใช้กลางเอเชียก็ได้กูก็เอเชียไปตำแหน่งไม่ใช่กลางไทยของทีมท่าเรือมีทั้งใครอ่ะธนบูรณ์เยสารัตศิวกรสรรเสริญใช่ไหมคาราบูเอ่ะเออจริงๆนะสมมุติว่าไม่อ่าเอเชียไม่ใช้เอากลางคาราบูเอ่ไปเนี่ยเออถูกป่ะเออหน้าเนี่ยคุณโบนิยาแล้วคนนึงเล่นดีแต่มันก็ไม่สม่ำเสมอโบนิยาโซเลสมันก็เหมือนเดิมอ่ะโซเลสอะโซเลสปีนี้ไอที่มึงแบบวู้ยเฮียแม่งเก่งชิบหายนัดไหนอะมันดีอยู่สองนัดเป็นสองนัดที่พูดถึงแล้วก็หายนั่นแหละคือพี่ว่ามันแม่ต่างชาติแม่งก็สู้ไม่ได้มันจะใช้เงินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เว้ยแล้วนักเตะไทยถ้าเรือเขาแลความกระหายมันลดไปไหมพี่ดูเขาเล่นดิพี่ว่าหลายเกมนะคือทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยด้วยนักเตะท่าเรือเนี่ยพูดอันนี้ถือว่าเป็นแสดงความคิดเห็นเฮ้ยสำหรับผมว่าถ้าเรืออาจจะต้องใช้นักเตะที่ดึงมาเจนพบเนี่ยต้องส่งลงไปให้มันเติมความกระหายไปหน่อยเออพวกที่เขายังไม่เคยเป็นแชมป์อ่ะจตุรพัฒน์สัตธรรมอ่ะเออพวกเนี่ยพูดที่ผมไม่เสียดายที่จะทอนที่จะวีอ่ะเออผมว่าโอเคกว่าลูเชล่าเอออ่ะโรเลอร์ดีชอบแต่ผมชอบแบ็ค2ฝั่งนะอัตมันดีลมลำกับเซนเตอร์ถ้าจะระดับจะลุ้นแชมป์เนี่ย2คนเนี่ยเราถามว่าเราพูดตรงๆไม่ได้ว่าธนบูรณ์กับอดิสรไม่ดีนะแต่วันนี้ดีไม่พอเขาวันนี้ไม่ใช่จุดที่เขาดีที่สุดถ้าสัก5ปีอ่ะได้คู่เนี้ยเออตอนที่ธนบูรณ์ยังไม่เจ็บไทยคู่ในวันที่ทีมลุ้นแชมป์ทุกทีมต้องมีตัวต่างชาติเนี่ยใช่ไงคุณมั่นใจเหรอเออ3ประตูที่คุณเสียน่ะโอ้โหใบแดงที่คุณเสียน่ะใช่มั้ยล่ะอืมเออเหนื่อยแต่สำหรับพี่ว่าเรื่องนักเตะก็ส่วนนึงใจอันนึงอ่ะพี่ว่าท่าเรือกับแบงคอกเนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่แม่งปัญหาเดียวกันอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแบบไม่ได้แบบรู้อะไรมาด้วยแต่พี่เคยต้องจำไว้ว่าพี่เคยพูดเรื่องแบงคอกว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะระบบการทำงานภายในสโมสรพี่เคยพูดเรื่องนี้ตอนนั้นใช่เนี่ยและไอ้เล็ก2มันก็เห็นมันเป็นแบบผมตอนแรกผมก็เอ้ยใช่วิเจไอ้เหี้ยเป็นคนแบนแต่ไปมาดูแล้วใช่เลยว่ะคุณไปลองสังเกตถ้ามีรายการภายในสโมสรของแบงคอกนะคุณลองไปสังเกตนะวิธีการทำงานของเขาเนี่ยมันจะมีความติดชิวมันจะมีความติดชิวอยู่คุณลองพี่ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันคือตัวแปรเว้ยนักเตะคุณก็ดีโค้ชคุณก็ดีเหมือนกันท่าเรือก็เหมือนแต่ท่าเรือมันอาจจะไม่ได้ติดชิวแต่ท่าเรือไปติดแบบจะใช้คำว่าไงดีวะยังไงติดแบบเป็นระบบครอบครัวไปหน่อยแต่วิธีการและปลายทางมันเหมือนกันแบงคอกเนี่ยใครย้อนคุณไปหาไลฟ์ที่เคยพูดตอนต้นฤดูกาลเลยนะปีเนี้ยไม่ใช่เพราะตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นดีแต่ไม่ได้แชมป์เนี่ยไม่ใช่เพราะตัวผู้เล่นไม่ใช่เพราะโค้ชเพราะมึงเอาทุกตัวที่เก่งชิบหายไปหมดแล้วก็พิธีพันธ์พ่วงจันทร์เฟเบอร์ตี้วันเดอร์ผมมันยังเสียดายแบงคอกไอ้วันที่เจอบุรีรัมย์เกมลุกแบงคอกทำอะไรไม่ได้เลยเกมลูกเมืองทองไม่ยังทำอะไรบุรีรัมย์ได้เยอะกว่าทั้งที่ตัวผู้เล่นมันต่างกับฟ้ากับเหวอ่ะพี่ใช่ใช่ป่ะพี่ดูวันนั้นน่ะบุรีรัมย์เจอเมืองทองกับบุรีรัมย์เจอแบงคอกพี่เสียวใครโดนใครมากกว่าเสียวเมืองทองผมว่าเสียได้ผมดูเฮมันตี้เล่นวันนั้นน่ะไม่ผ่านใครเลยผมเลยรู้ว่าทำไมแบงคอกมันเป็นอย่างนี้วะแล้วเมื่อไหร่มันนี่เสียดายปีเนี้ยเขาควรที่จะพี่พูดเลยนะว่าในวันที่คุณน่ะจบเลกแรกด้วยการที่คะแนนเข้ากับบุรีรัมย์และเฮดทูเฮดดีกว่า3นัดห่างแต่1เดือนเปล่าๆคุณเลือกที่จะเสริมสุพรรณทองสงเออกับดันเด็กขึ้นมาโดยที่อีกทีมเขาเสริมแบบนั้นใช่ไม่แปลกใจเลยทำไมทุกวันนี้เวลาจบเกมแพ้แฟนบอลถึงไปกระหน่ำเออเดือดเลยนะเพราะว่าคุณบอกว่าคุณจะเป็นแชมป์อ่ะคุณไปไล่มาโน่ว่าคุณบอกคุณจะเป็นแชมป์อ่ะแล้วคุณทำอย่างงี้คาร์เตอร์เนี่ยหน้าเปลี่ยนมากเลยต้องทีมที่มึงจะเป็นแชมป์มึงเห็นคาร์เตอร์ได้อย่างนั้นมึงไม่เปลี่ยนได้ไงอะกูถามหน่อยคาร์เตอร์ไปเนี่ยผมไปยื่นเอาโบลิงกิมาก่อนแล้วเอามายืนข้างหน้าคาร์เตอร์เนี่ยนะแล้วเขาไม่ใช้สุ่มๆด้วยนะเออแล้วลุงรัตอ่า
ไม่รู้เป็นอะไรใช้ลุงรัดอันนี้ฟอนายปีกซ้ายตัดในปีกซ้ายตัดทิ้งต้องตอนเนี้ยแฟนบอลอะแฟนบอลตั้งคำถามเต็มไปหมดเสียดายกันครับโอ้โหทุกอย่างดีหมดแล้วนะผมเสียดายมากแล้วก็เข้าใจแล้วเอ้ยมีคนบอกใจเย็นไม่ใช่เพราะกูไม่ได้เชียร์แบงคอกแต่เคยพูดเรื่องนี้แล้วว่าเนี่ยแบงคอกจะไม่ได้แชมป์เพราะระบบระบบการทำงานภายในสโมสรมันชิลต้องเหรอมันชิลมาตลอดแล้วในปีที่มันดีที่สุดอย่างตอนที่มาโน่อยู่ปีนั้นมันโชคดีเพราะมันมีนักเตะที่มีเลือดของความแอคทีฟอยู่มันมีมาโน่โพกิ้งอยู่มันคือไปได้ไกลขนาดนั้นมีพี่ซอใช่ไหมแต่ก็น่าเสียดายนะอยากเห็นแบงคอกคว้าแชมป์บ้างอ่ะเขาเป็นทีมที่ทุ่มเงินเยอะนะสักแชมป์พี่ว่าเขาควรเป็นทีมที่เสริมได้มากกว่านี้เฮเบอร์ตี้เพิ่งฟื้นจากโควิดอ่ะแล้วฟุตบอลทีมนี้เพิ่งที่เฮเบอร์ตี้เอาก็เมืองทองก็เพิ่งฟื้นจากโควิดตั้งกี่คนชลบุรีดิเอาเด็กลงขนาดนั้นอ่ะอานนท์ก็ได้อานนท์เนี่ยอานนท์ก็ไม่ค่อยได้ใช้เออโค้ชแบนเขาจะอยู่จนจบไม่ได้นี่เมืองเทพอันนี้โหตัวหัวร้อนเลยที่เมืองเทพหีบนอกเนี่ยตัวจากลาซาด้าตัวลาซาด้าไงตัวแบงคอกคาร์เตอร์ป่ะอ๋อคาร์เตอร์ตัวเดียวอ่ะอ่ะลองคิดกันเล่นๆนะจบเล็กแรกอ่ะคาร์เตอร์เป็นคนแรกที่ควรไม่ควรอยู่คุณอย่ามาเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไอปีที่คุณทุ่มแล้วอยู่ดีปีนี้หูใกล้เคียงต่อการจะแบบลุ้นแชมป์เสียยากเสียมากไอ้เรื่องคาร์เตอร์ก็เพราะเรื่องเงินกลัวแบบเสียดายแบบไปแบบเพิ่งเซ็นมาหรืออะไรประมาณเนี้ยคาร์เตอร์นี่โคต้าเอเชียป่ะโคต้าเอเชียนะต้องแต่เสียดายคือไอ้กองหน้าไทยอ่ะเขาหายไปเลยสุกสุ่มกับชนานันอ่ะใช่ตกไปดื้อเลยอ่ะสองคนเลยคือตกแบบคืออยู่ดีตกไปแบบเฮ้ยเป็นคนเดียวปีที่แล้ววะแล้วมันกลายเป็นโค้ชแบนเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะมันจะอยู่แบบโค้ชแบนจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีต่อเนื่องเลยนะผมยังก็จะกลับมายังไงอะพี่คือบอลนี่ปาร์คบอกจริงเต้ปาร์คก็เคยดู YouTube BU นักเตะแม่งแทบจะคลานเข้าสนามพร้อมอย่างชิลผมพูดเนี่ยเพราะผมเคยไปทำงานทุกคนอ๋อพี่อ่ะเคยไปเห็นบรรยากาศสนามซ้อมของแบงคอกสนามแข่งของทุกทีมที่ไปแบงคอกพี่รู้สึกว่ามันชิลมากชิลแบบคือมันอาจจะชิลด้วยเงินมั้งหรือมันอาจจะชิลด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องหาหรือว่าไม่มีเฮดของเฮดโค้ชมาคุมแต่ท่าเรือก็มีแต่จริงๆมันก็เรื่องดีพี่อ่ะเฮดของไม่มีเฮดของเฮดโค้ชอ่ะแต่ไม่ประสบความสำเร็จเออก็แต่มันก็ได้สิทายกลายว่าฟุตบอลแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยแต่มันอาจจะประสบเอาไม่ต้องมีเจ้าของทีมมานั่งหรอกแต่ทำยังไงให้ระบบมันเคี่ยวและขับเคี่ยวแบบว่าเข้มข้นไงใช่เสียดายไงผมว่าเขาเป็นทีมที่น่าสนใจมีคนบอกว่าเบาไม่มันอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของการที่เราเคยไปเห็นบรรยากาศไงก็เลยมาแชร์งั้นแหละก็รอดูสารโค้ชแบนว่ะพี่แบนทุกคนพูดว่าโค้ชแบนเก่งเลยนะโหแต่ช่วงหลังเกมลุกไม่ได้นะโหโหท่องกูไม่แปลกใจทำไมแฟนแบงคอกหัวร้อนชิบหายแล้วคือแบงคอกเขาเคยดูฟุตบอลเกมลุกสนุกไงจำได้ปะยุคมาโน่นะยิงกระจุยไงบอลโค้ชแบนนี่เกมรับถือว่าแน่นนะแต่เกมรุกไม่ได้เลยแล้วมันกลายเป็นไทยลีกเล็ก2เนี่ยทีมที่เป๋คือทีมที่มีเงินทั้งนั้นท่าเรือ BG บีท่าเรือเออ BG เนี่ยเพิ่งกลับมาแล้วเนี่ยเพราะเรื่องเงินทั้งนั้น BG นี่7นัดเลยเว้ยแต่พี่ว่า BG ไม่ใช่เรื่องของความชิว BG มันเรื่องของระบบวิธีการนักเตะดีแต่แค่ระบบวิธีการน่ะมันโดนจับทางได้สำหรับ BG แล้วหลงทางไปนานหลงทางไปนานนั่นแหละนะครับของ BU คงประมาณนี้